แม่แตงโมนิดาเขียนจดหมายถึงทนายตั้มสิทธาบอกอย่ายุ่งคดีนี้ก่อนหน้านี้ทนายตั้มมีการเผยข้อมูลลับของแก๊งเรือสปีดโบ๊ทแชร์นิสัยของไฮโซรายหนึ่งที่ชอบหยอดยาใส่ในเครื่องดื่มให้ผู้หญิงรวมถึงเปิดตัวคนสำคัญช่วยไขคดีแตงโมนิดาและคนคนนั้นก็คือพี่ชายของแตงโมนิดานั่นเองโดยล่าสุดวันนี้7มีนาคม65 Facebook ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพจดหมายจากคุณแม่แตงโมนิดาโดยทนายสิทธาระบุแคปชั่นว่าจดหมายจากแม่บอกตั้มอย่ายุ่งโดยใจความในจดหมายมีดังนี้เรียนคุณกฤษณะทนายความคดีน้องแตงโมด้วยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะคนเดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายผู้อื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสน.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่จึงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับลงชื่อพนิดาศิระยุทธโยธินทั้งนี้ทนายตั้มได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าคิดว่าแม่โกรธตามกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ